ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่แผ่นดินของเราแม่อนงเป็นตอนที่6ค่ะคุณจิตรินคะครับสวัสดีครับพี่หมีครับแม่ตอนที่แล้วก็กุ๊กกิ๊กน่ารักกันไปนะครับสำหรับทำรงแล้วก็โอ้โหพักคินียังไม่จบค่ะยังไม่จบครับต่อไปก็จะเพิ่มดีกรีความหวานแหววความกุ๊กกิ๊กขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ค่ะก็จะหวานแหววยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของพักคินีกับทำรงเนี่ยมันแนบแน่นยิ่งขึ้นจากตอนแรกๆทำรงก็คือเพื่อนของพ่อง่ายๆเลยใช่แล้วโดยอายุก็คืออารมณ์แบบน้าหลานประมาณนั้นเป็นอากับหลานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ความรู้สึกบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับการลำดับอายุเนาะครับไม่เกี่ยวกับอายุซะทีเดียวเพราะว่าเรื่องของใจมันไม่มีตัวเลขค่ะแล้วมันก็ไม่มีวัยด้วยนะคะครับตอนนี้เหมือนกับภัคคินีก็ออกจะปลื้มอยู่เหมือนกันนะถ้าฟังจากตอนนี้เนี่ยแสดงว่าชอบคนที่มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิดูนิ่งๆแล้วก็ดูพึ่งพาได้ตอนนี้นะคุณจิตรินคือคนเราถ้าเกิดจะชอบใครเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่ณขณะนั้นสิ่งที่ภัคคินีเห็นมันคือฮีโร่ใช่ใช่ช่วยชีวิตตัวเองไว้เป็นสุภาพบุรุษใช่มันคือพระเอกเหมือนหนังที่เขาเคยดูเหมือนแค่นั้นเองใช่ครับแล้วภัคคินีเขาอายุเพียงแค่17ปีเขาผ่านโลกมาแค่17ปีเขาผ่านวัยสาวในช่วงที่ เปลี่ยนจากเด็กมาเป็นสาวกี่ปี 2-3 ปีเองประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าภัคคินีจะรู้สึกหรือว่าจะคิดยังไงกับทำรงนะคะเอาละวันนี้ค่ะเราก็จะทวีความหวานให้มันมากขึ้นนะคะจากแผ่นดินของเราแม่อนงและในตอนนี้ก็ทำรงกับภัคคินีก็รู้สึกจะเป็นพื้นที่ของทำรงกับภัคคินีส่วนตัวมากเลยแหละครับคนหนึ่งขาเจ็บไปไหนมากไม่ได้คนหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยทำให้เธอต้องบาดเจ็บแบบนี้ต้องอยู่ดูแลใช่โอ้โหบรรยากาศดีสุดๆพระเอกกับนางเอกชัดๆเลยนะคะครับเอาละค่ะเราก็กลับมาเจอกันนะคะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะก็จะเจอกับทำรงและภัคคินีและคนอื่นๆอีกในแผ่นดินของเราค่ะทำรงยันตัวขึ้นนั่งตรงสายตาเพ่งออกไปจับอยู่กับภาพข้างหน้าขณะนั้นภัคคินีนั่งนิ่งทุกอิริยาบถไม่ไหวติ่งนอกจากมือและแขนทั้งสองซึ่งเคลื่อนไปมาบนลิ้นงาเซียวหน้าของหล่อนที่เขาแลเห็นเต็มไปด้วยความสงบเหมือนภาพวาดอันมีชีวิตชีวาของศิลปินผู้อาศัยฉากของท้องฟ้าขณะเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะอัสดงและบริเวณสวนที่เขียวชอุ่มแซมไปด้วยสีขาวเหลืองม่วงและแดงประดุจดวงดาวของไม้ดอกต่างๆพันเป็นพื้นหลังชั่วขณะหนึ่งเขานั่งตัวแข็งอยู่บนเก้าอี้นวมตัวนั้นแน่นิ่งประหนึ่งรูปปั้นหรือตอไม้แต่ความคิดความอ่านล่องลอยไปไกลถึงทิวเขาที่แลสลับซับซ้อนด้านเมฆแห่งภาคเหนือนึกถึงดอกทองกวาวที่แดงสวยอยู่บนต้น
ถึงบุคคลผู้รักความสงบเต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แห่งภาคนั้นกังวานเสียงและบทเพลงของภัคคินีมิได้จับใจเขาเกินไปกว่าทำนองของมันทำนองซึ่งสั่นพริ้วเข้าไปในความรู้สึกชวนให้นึกและคิดถึงขนบประเพณีเก่าๆอันดีแสนดีชีวิตที่เป็นอิสระอยู่กลางแจ้งตลอดจนความรักอันเป็นที่แสนเสน่หายาใจของเผ่าชนผู้ได้นามว่าไทยและเป็นไทยมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ครั้นแล้วความรู้สึกก็กลับแห้งแล้งลงในบัดดลเมื่อฉุกคิดขึ้นมาว่าความคิดและฝันเหล่านั้นมีประโยชน์อันใดแก่บุคคลอย่างเขาชายผู้อยู่เพื่ออดีตปราศจากความทะเยอทะยานในปัจจุบันปราศจากความหวังในอนาคตแต่ไหนแต่ไรมาธำรงเคยคิดว่าเขาได้รับความสุขความพึงพอใจแล้วในชีวิตสันติสุขของเขาไม่เคยได้คิดจนนิดเดียวว่าความปรารถนาอาจเล่นตลกกับคนเราได้เพียงใดจนในขณะนั้นธำรงบังเกิดต้องการด้วยความต้องการของตนที่ตั้งแต่เกิดมามิได้รู้รสของความเอาอกเอาใจต้องการผู้ที่เขาจะบ่ายหน้าเข้าไปหาได้ในเวลาทุกข์รวมความเบิกบานรื่นรมย์ด้วยในเวลาสุขมีทัศนะในโลกและชีวิตอย่างเดียวกันรสนิยมอย่างเดียวกันเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องการความคิดของธำรงหยุดชะงักแค่นั้นหน้าตาแดงเรื่อเมื่อความคิดหวนกลับมาสู่แหล่งเดิมและปรากฏว่าภัคคินีซึ่งบรรเลงเพลงจบแล้วแต่เมื่อไรไม่ทันรู้ตัวกำลังหันหน้ามาจ้องดูหน้าเขาเขม็งอยู่จบเพลงเท่านั้นเองหรือธำรงถามเนิบๆเหมือนบังเกิดความเหนื่อยอ่อนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจบค่ะจบเท่านั้นเองความจริงเพลงนี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันตามทำนองเพลงเก่าหรือเพลงตับทั้งหลายแต่ว่าพักจำได้แต่เพียงเท่านั้นค่ะเพียงเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับวันนี้พักรู้ไหมมันเป็นเพลงที่จับใจเหลือเกินฟังเพลินจนไม่รู้ว่ามันจบหรือไม่จบลงเมื่อใดภัคคินีฟังแล้วก็ยิ้มละไมอยู่ในหน้าแต่พักรู้สึกว่าเหมือนคุณอาใจไม่อยู่กับตัวหรือไม่ได้ฟังเลยธำรงได้ฟังก็นิ่งไปและนิ่งอยู่นานนิ้วของเขาเคาะอยู่กับเท้าแขนเก้าอี้ช้าๆสายตาเพ่งจับอยู่แต่มิใช่ที่ใบหน้าของภัคคินีหากบริเวณสวนที่เป็นพื้นหลังของภาพหล่อนซึ่งเริ่มแลสลัวลงนอกหน้าต่างฝรั่งเศสออกไปในเวลานั้นแสงแดดที่สาดอยู่ตามยอดไม้และหลังคาบ้านถัดไปหายลับไปแล้วคงเหลือไว้แต่ความสว่างเรื่อๆซึ่งสะท้อนจากขอบฟ้ากลับเข้ามาในห้องต้องร่างของหญิงสาวผู้นั่งเสงี่ยมอยู่บนม้านั่งหน้าเปียโนและดวงหน้าที่ค่อนข้างซีดอิดโปรยของหนุ่มใหญ่ฉันฟังแต่บางทีจะจริงอย่างพักว่าฟังโดยใจไม่อยู่กับตัวพักไม่รู้หรอกหรือว่าอำนาจของบทเพลงกับดนตรีบางทีก็ถอดดวงใจของคนเราได้ตัวเรานั่งอยู่ในโลกนี้เห็นได้ฟังได้รู้สึกได้แต่จิตใจเลื่อนลอยไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยแสงเต็มไปด้วยสีความสวยสดงดงามเทพบุตรเทพธิดาเต็มไปด้วยความร่าเริงสดใสห่างไกลจากความหวาดกลัวความวิตกกังวลทุกคน
เต็มไปด้วยความหวังและความฝันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสุขทุกคนได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงไร้ฉันทาคติไม่มีจิตมุ่งร้ายหรือคิดเบียดเบียนกันแม้ในเวลาที่พูดอยู่เช่นนั้นภคินีก็อดคิดไม่ได้ว่าธำรงยังไม่ตื่นจากความเคลิ้มฝันมีอะไรบางอย่างในกระแสเสียงของเขาซึ่งเคยร่าเริงฟังดูเศร้าลงเศร้าและเหนื่อยๆประหนึ่งบุคคลที่ช่วยตนเองไม่ได้ธำรงในขณะนั้นมิใช่นักรบสมัยโบราณผู้อยู่ยงคงกระพันชาตรีหรือพระเอกภาพยนตร์ที่ตกน้ำไม่ไหลถูกไฟไม่ไหม้สำหรับหล่อนอีกต่อไปถ้าการเจ็บป่วยจะทิ้งเขาไว้ในเรือนร่างของชายซึ่งบุดบิดจากลักษณะทุพพลภาพไปนิดเดียวความรู้สึกว้าเวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดูจะเปลี่ยนความเข้มแข็งของเขาให้อ่อนแอลงไปยิ่งกว่านั้นหญิงสาวลุกขึ้นจากที่นั่งช้าๆยิ้มหายไปจากดวงหน้าหล่อนเดินกลับมาหาเขาคุกเข่าลงข้างเก้าอี้มือเกาะเท้าแขนไว้ในตาที่มองดูกึ่งกระตือรือร้นกึ่งสงสัยพักไม่เคยคิดว่าบทเพลงและดนตรีจะพาคุณอาไปไกลถึงเพียงนั้นถ้ามันเป็นไปได้อย่างคุณอาว่าโลกที่คุณอาคิดโลกที่คุณอาพูดก็คงเป็นโลกในยุคพระศรีอานมันอาจจะเป็นโลกของพระศรีอานถึงกระนั้นมนุษย์เรายุคนี้ก็อาจไปถึงได้ไม่ใช่ในอนาคตไม่ใช่ในชาติหน้าแต่ในชาตินี้ถ้ามนุษย์พยายามกำจัดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงแผ่เมตตาจิตให้มากขึ้นแต่ฉันดูจะกำลังพูดนอกเรื่องเข้ารกเข้าพงไปในขณะที่ดูเหมือนเรากำลังพูดกันถึงบทเพลงและดนตรีค่ะดูเหมือนเรากำลังพูดกันถึงบทเพลงและดนตรีแต่พักอดคิดไม่ได้ว่าคุณอาพยายามจะพูดถึงสิ่งที่คุณอาไม่เข้าใจในขณะนั้นสายตาของธำรงหันกลับมาแล้วก็ก้มลงมองดูภคินีโดยเร็วเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหัวเราะเบาๆ อย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากรู้ว่าภคริอ่านเป็นหมอดูมาตั้งแต่เมื่อไหร่จำเป็นถึงกับต้องใช้วิชาหมอดูเชียวเหรอคะสำหรับอ่านสายตาของคุณอาสายตาที่แลดูเศร้าเหลือเกินมันก็บอกเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างอ๋อบอกหน่อยได้ไหมว่าตาเศร้าเซ่อๆของฉันฮะบอกอะไรพักบ้างไม่ทราบหญิงสาวพิจารณาดูดวงหน้าซึ่งพยายามร่าเริงของเขาก่อนจะตอบว่าในตาของคุณอาเศร้าแต่ก็ไม่เซ่อมันแจ่มพอที่พักจะมองเห็นภาพต่างๆแม้จะเลือนรางไปบ้างด้วยการเวลาที่ปรากฏอยู่ในนั้นได้พักเห็นอะไรเหรอเห็นใบหน้าของนักรบหนุ่มรูปงามเหมือนขุนแผนแสนสถานเหมือนอรชุนเผ่าปานดบหรือว่าเซอร์กาลาฮัตอัศวินตัวยงแห่งโต๊ะกลมของกษัตริย์อาเธอร์แล้วเห็นอะไรอีกล่ะพักยังเห็นเจ้าหญิงโฉมงามอีกองค์หนึ่งมีเจ้าหญิงด้วยเห็นจะเป็นเทราปตีหรือไม่ก็พิมพิลาไลค่ะเจ้าหญิงที่สวยแสนสวยเหมือนเทราปตีแห่งปัญจาลเพียงตาพระพักเธอเศร้าหม่นมองแล้วก็อกหักเพราะไม่สมหวังความรักซึ่งเธอมีอยู่ต่อหนุ่มนักรบผู้รักไม่พอที่จะเสียสละแล้วแล้วก็เสี่ยงชีวิตร่วมกันในขณะนั้นสีหน้าของธำรง
เปลี่ยนไปนิดหนึ่งเหมือนฉุกคิดถึงอะไรขึ้นมาได้นิทานของพักสนุกพอใช้นะแต่มันแปลกอย่างไม่น่าเป็นไปได้ตำรงหันสายตาจากพักคินีแล้วก็มองมือออกไปทางช่องหน้าต่างฝรั่งเศสอีกในขณะที่พักคินีก็ขานเบาๆใช่ค่ะแปลกแต่จริงใครบอกคุณอาว่าเป็นนิทานเจ้าหญิงองค์นั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่กินกับเจ้าชายหนุ่มนักรบในนิมิตของเธอและมีความสุขต่อไปชั่วกาลนานตราบเท่าถึงอวสานตามธรรมเนียมของนิทานที่ดีเท่านั้นตกลงเธอก็ได้แต่จะใฝ่ฝันไปหวังด้วยความหวังอันไร้ผลต่อไปถึงความรักครั้งแรกความรักที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอจนกว่าจะสิ้นชีวิตจากโลกนี้แล้วก็พบเขาในอีกโลกหน้าแล้วผู้ชายฉันหมายถึงนักรบหนุ่มคนนั้นน่ะอรชุนหรือพีมก็ตามแห่งวงปานดบนักรบผู้รักเธอบูชาเธอไม่พอที่จะเสียสละและเสี่ยงสละชีวิตร่วมกันน่ะเป็นอย่างไรต่อไปตามธรรมดาก็ควรจะมีการเล่นสกาแพ้ถูกในประเทศหรือออกจากป่าฆ่ายักษ์ตาเดียวมังกรเจ็ดเสียนต่อไปตามวิสัยนักรบแล้วก็พบเจ้าหญิงองค์ใหม่หรือนางไม้พรายทะเลเงือกน้ำอย่างอรชุนในมหาภารตะหรือยูลิซิสในโอดิซีต่างแต่นักรบคนนี้กลับไปนอนเข่งก่ายหน้าผากคิดถึงความรักอยู่กลางสวนมะพร้าวห้าวห่างไกลจากเมืองที่มีมนุษย์อารยะอาศัยอยู่ออกไปตั้ง10กว่าปีแล้วก็ยังลืมเจ้าหญิงองค์เก่าไม่ได้ก็สมกันแล้วไม่ใช่เหรอคะสำหรับความผิดที่แล้วๆมาตามธรรมดาคนเรามักจะไปรู้สึกค่าของอะไรก็ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปเสียแล้วและครวญคร่ำรำพันด้วยความแสนเสียดายโดยไม่มีวันที่จะได้มันกลับคืนมาพักคินีกล่าวถึงตรงนี้ก็เป็นอันแจ่มแจ้งแล้วว่าเทพนิยายที่แปลกแต่จริงซึ่งพักคินีเล่ามาตลอดเวลาเหล่านี้จุดใหญ่ใจความของเรื่องคืออะไรและอยู่ที่ไหนแน่แต่แม้กระนั้นสีหน้าของธำรงก็มิได้เปลี่ยนไปเขาเพียงแต่เคร่งเครียดนิดหน่อยในขณะที่เขาพูดตามความรู้สึกของพักซึ่งเป็นผู้หญิงพักก็ย่อมจะคิดอย่างผู้หญิงว่าเขาฉันหมายถึงนักรบขี้เป้ใจสอคนนั้นเป็นฝ่ายผิดเพราะเหตุที่ไม่กล้ารับความรักของเธอความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างพักว่าเพราะมันเป็นความรักครั้งแรกจึงจำต้องพลัดพรากจากกันไปอย่างสุดแสนเสียดายด้วยการไม่กล้าเสียงสละของเขาแต่พักเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าลักษณะที่แข็งกร้าวและประกายแห่งความทรงจำจุดวาวขึ้นในตาของธำรงในบัดดลว่าในการเสียสละพระหนีจากเธอซึ่งเขารักและบูชาเสียยิ่งกว่าชีวิตหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ไปนะเขาเองก็อกหักและต้องตัดใจอย่างแสนลำบากยากเย็นยอมทนสู้หน้าความทุกข์ทรมานเพียงใดหมดหวังในความสุขหมดหวังในอนาคตอันแจ่มใสเหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายต่อไปตลอดชีวิตก็ทำไมเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นล่ะคะในเมื่อลั่นวาจาออกไปแล้วว่าต้องการเธอเพียงคำเดียวเจ้าหญิงก็จะหอบห่อผ้าตามไปอย่างปากตลาดว่าทันทีแล้วทีนี้จะไปอยู่ที่ไหนในป่าในไร่ในสวนบนเกาะหรือตามกระท่อมปลายนาอย่างเจ้าเงาะกับนางรจนาก็ได้นิยายที่พักเปิดม่านตาของคุณอาอ่านพบก็คงจะลงเอยอย่างหมดจดงดงาม
และพระกับนางก็จะมีความสุขอย่างนิยายทั้งหลายจะพึงลงเอ่ยถ้ามันเป็นไปอย่างพักว่านิยายเรื่องนั้นก็จะลงเอ่ยด้วยความเศร้าสลดใจอย่างที่สุดจริงอยู่เจ้าหญิงจะมีชีวิตอยู่กับนักรบของเธออีกต่อไปแต่อยู่ในฐานะของใหญ่ประล้าแรงถึงอะไรคนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงที่โลกของความฝันไม่ต้องการมือน้อยน้อยหนุ่มนวลทั้งสองของเธอจะด้านเท้าทั้งสองของเธอที่เคยอ่อนนุ่มจะกระด้างเพราะความระบมฟกช้ำแทนความอบอุ่นของแท่นบรรทมจะมีแต่ความเยือกเย็นแข็งกระด้างของพื้นกระดานหรือฝ้ารองรับกายที่อ่อนละมุนอดๆอยากๆแทนที่จะอิ่มหนำสำราญชายหนุ่มในความฝันของเธอจะไม่เป็นนักรบผู้องอาจกล้าหาญและสง่างามอีกต่อไปแต่เป็นคนนอกกฎหมายแม้มันจะเป็นกฎหมายประจำตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตระกูลหนึ่งเท่านั้นความรักอย่างฝันของเธอจะค่อยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความเกลียดเมื่อเธอพบความจริงและเพราะคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ศรัทธาถูกทำลายในที่สุดก็จะเกลียดสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั่วไปตลอดจนกระทั่งตัวเองไม่มีผู้ชายที่เป็นผู้ชายคนไหนหรอกภคินีจะโหดร้ายใจดำพอที่จะทำลายคนที่ตนรักฆ่าคนที่ตนรักได้ลงคออย่างเลือดเย็นเช่นนั้นต่างว่ามันไม่เป็นการทำลายต่างว่าเธอมีพระทัยยินดีเด็ดเดี่ยวพอที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเหล่านั้นได้อย่างผู้หญิงที่มีความรักจริงทั่วไปเมื่อมีผู้ชายที่เธอรักอยู่ร่วมด้วยอย่างรจนากับเจ้าเงาะหรืออย่างแต่สังทองเป็นเรื่องชาดกเป็นเทพนิยายนอกจากนั้นพระเอกของเจ้าหญิงอย่างเธอว่านะยังไม่ใช่ลูกเท้าพระยามหากษัตริย์ที่ปลอมตัวมารับเสียงพวงมาลัยเสียด้วยส่วนเรื่องนี้พักบอกเองไม่ใช่หรอเป็นเรื่องจริงผู้หญิงอย่างรจนาหรือเทราปตีหากันไม่ได้ง่ายๆในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดคำนวณคุณอาหมายความว่าคุณอาไม่สู้จะมีศรัทธานักในความรักความหนักแน่นมั่นคงและความอดทนเด็ดเดียวของผู้หญิงหรือคะเปล่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายแต่เพียงว่าฉันไม่ใจแข็งพอที่จะทนดูผู้หญิงมาได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉันฉันหมายถึงเจ้าหนุ่มนักรบเหลวเป๋วและเทะของพรรคคนนั้นน่ะแต่ฉันแปลกใจว่าพักรู้เรื่องนี้มาได้ละเอียดละอออย่างไรในขณะนั้นภคินีดูเหมือนจะเตรียมตัวอยู่แล้วว่าธำรงจะมาไม้นั้นภคินีสั่นศีรษะย่อยๆเหมือนเด็กดื้ออมยิ้มอยู่ในหน้าขณะที่ตอบว่า มันเป็นความลับส่วนตัวของพักค่ะแต่มันไม่ใช่ความลับหรือเป็นของใหม่สำหรับหล่อนเลยในเรื่องที่ทำรงเคยพลาดปรักมาแล้วชีวิตที่อยู่ในวังแอ่งกลางของข่าวปากและนินทาสโมสรก่อนคุณพ่อคุณแม่จะรับตัวกลับมาบ้านดูเหมือนจะทำให้ภคินีรู้รายการละเอียดของชีวิตระหว่างท่านหญิงองค์นั้นกับหนุ่มใหญ่ผู้นี้ได้ถี่ถ้วนชัดเจนดีกว่าบุคคลภายนอกจะพึงรู้ธำรงนั่งพิจารณาดูหล่อนนิ่งอยู่ในท่ามกลางความสลัวเลือนของแสงต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในอากาศรอบๆกาย
ขาได้สำนึกขึ้นมาในปัจจุบันทันใดเป็นครั้งแรกนับแต่รู้จักภัคคินีมาว่าเด็กสาวผู้นี้มิใช่เด็กหรือสาวรุ่นแรกกำดัดอย่างที่เขาเคยเข้าใจเลยด้วยสีหน้าท่าทางอันเต็มไปด้วยการวางตนได้อย่างเหมาะเจาะกับกาลเทศะเช่นนั้นโดยวาจาซึ่งทันคนไปเสียทุกเหลี่ยมทุกด้านภัคคินีดูเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างทั้งในความคิดทั้งในทัศนะของชีวิตและทั้งความเติบใหญ่สมบูรณ์ของร่างกายซึ่งอยู่ใกล้เขาพอที่จะได้กลิ่นน้ำหอมอันติดอยู่ที่ผมและเสื้อผ้าปั่นป่วนใจใบหน้าที่เบือนนิดๆของหล่อนเกือบจะสัมผัสกับมือของเขาซึ่งหยุดเคาะแล้วและกำลังเกาะขอบเก้าอี้แน่นความสำนึกนั้นทำให้ทำรงรู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ได้เขาบอกไม่ถูกด้วยซ้ำไปว่าความหวาดเกรงนั้นเกิดจากความเงียบและความมืดที่กำลังคลานเข้ามาในห้องหรือจากความใกล้ชิดของหญิงสาวผู้นั่งนิ่งอยู่ข้างเก้าอี้หญิงสาวที่กลิ่นไออากาศรอบกายทำให้เขาสำนึกว่าหล่อนเป็นผู้หญิงขึ้นมาอย่างเต็มตัวโดยปัจจุบันทันใดทำรงพยายามยันกายขึ้นยืนด้วยกำลังของตนเองอย่างยากลำบากภคินีคงนั่งเฉยอยู่ชำเลืองดูเขายังนึกขันในใจในที่สุดเมื่อเห็นว่าเขาจะขยเยกออกไปโดยปราศจากไม้เท้าซึ่งพิงอยู่ที่นอกประตูห้องไม่ได้หล่อนจึงลุกขึ้นเอียงไหลเข้าไปให้เขาเกาะท่ามกลางความมืดขมุกขมัวในเวลานั้นประกายวาวในตาหล่อนเต็มไปด้วยความขบขันถ้าคุณอาไม่ต้องการความช่วยเหลือของพรรคเมื่อไหร่ขอให้บอกนะคะเสียงของหล่อนมีเยาะระคนอยู่ในทีชั่วอึดใจหนึ่งทำรงรู้สึกเดือดพล่านขึ้นมาในใจชิงชังตัวเองและชิงชังหล่อนอย่างอธิบายไม่ได้เมื่อสำนึกว่าตนต้องตกอยู่ในความช่วยเหลือของเด็กหญิงคนนี้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแขนซ้ายของเขาเกาะไหล่ข้างหนึ่งของภคินีไว้แต่ไม่ถนัดนักจึงเลื่อนโอบไปเกาะอยู่ที่เอวพอรู้สึกแขนสัมผัสกับผิวหลังอันเต็มและอ่อนละมุนอบอุ่นเหมือนไอดินหรือกลิ่นของธรรมชาติซึ่งสูดเข้าไปในหัวใจขณะที่ยืนอยู่กลางท้องนาหรือป่าเปี่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งความหวาดวันซึ่งผุดขึ้นมาในหัวใจเมื่อสักครู่ก็แผ่ซ่านสะท้านไปทั่วสารพางกายจนต้องหยุดชะงักอะไรคะหญิงสาวถามเปล่าฉันกลัวพักจะหกล้มน่ะถ้าพิงเต็มตัวเกินไปคุณอาคงหนาวพักรู้สึกว่าเนื้อตัวคุณอาสั่นเทาอย่างกับลูกนกตกน้ำอ๋องั้นเหรอเป็นความจริงอย่างที่หล่อนพูดเวลานั้นแข้งขาของเขาสั่นเทิมเหมือนจะก้าวไม่ออกทำรงรู้สึกเย็นเฉียบไปตามไขสันหลังในขณะที่อุ้งมือที่เกาะสะเอวหล่อนชุ่มไปด้วยเหงื่อไม่มีครั้งใดเลยที่เขาจะคิดหวาดกลัวต
ท่ากับเวลานี้ไม่มีครั้งใดเลยแม้แต่ยามยืนอยู่ต่อหน้าสัตว์ร้ายที่กำลังป่วยหรือหมูป่าหลังสวนทุ่งบัวแล่นในบ่ายวันนั้นการพยุงตัวก้าวขยเกจากห้องรับแขกออกมาสู่ห้องโถงภายนอกกินเวลาเกือบไม่ถึง 2-3 นาทีแต่ธำรงรู้สึกว่ามันนานเสียสัก20หรือ30ปีนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ลงท้ายเวลานั้นก็ผ่านไปขอบใจทํารงก้าวพ้นธรณีประตูออกมาสู่ห้องโถงแล้วก็คว้าไม้เท้าได้คือคุณอาไม่ต้องการพักแล้วเหรอคะเปล่าภคินีเงยหน้าซึ่งเต็มไปด้วยการล้อเลียนเกือบชิดกับคางของเขาในขณะที่ทํารงตอบเสียงเขายิ่งไกลออกไปทุกทีเขาพยายามยืดตัวตรงสายตาเพ่งออกไปข้างหน้าทั้งที่แลไม่เห็นอะไรนอกจากดวงหน้าในความคิดของเขาในท่ามกลางความเงียบและมืดสลัวนั้นความอบอุ่นจากร่างของหญิงสาวที่สัมผัสกันแผ่ซ่านมาสู่ร่างกายของเขาแผดเผาและจี้หัวใจเหมือนกระแสไฟฟ้าหรือโรคติดต่ออำนาจของมันหน่วงเหนียวและกดขี่แต่เต็มไปด้วยความอ่อนหวานศักดิ์สิทธิ์และเป็นสุขอะไรทำให้พักคิดอย่างนั้นล่ะฮะก็อาการลังเลรีรอที่จะรับความช่วยเหลือจากพักเหมือนขยะแขยงอะไรนั่นล่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งมือของเขาที่เกาะเซเอลหล่อนอยู่กำแน่นจนหญิงสาวร้องออกมาเบาๆด้วยความประหลาดใจภคินีไม่สามารถแลเห็นสีหน้าของเขาได้รู้สึกแค่ว่าลมหายใจของเขาแรงและร้อนเผาประกายตาวามวาวอยู่ในความมืดสลัวกล้ามเนื้อที่แขนของเขาซึ่งโอบพาดข้ามหลังและไหลหล่อนไปเคร่งเครียดขึ้นแต่อาการเหล่านี้เป็นอยู่ครู่เดียวเท่านั้นชั่วพริบตามันก็ผ่านไปทำรงปล่อยมือจากสะเอวหล่อนช้าๆก้มหน้าลงมองดูหน้าซึ่งแงนหงายของภคินีในที่มืดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนต่างฝ่ายต่างพยายามจะอ่านความคิดซึ่งกันและกันหรือพยายามยับยั้งชั่งใจครั้นแล้วก็กลับเงยหน้าขึ้นยืดตัวตรงถอนหายใจแรงก่อนที่ธำรงจะพึมพำเบาๆว่าฉันต้องการพักเสมอต้องการพักตลอดไปหมายถึงเป็นต้นว่าในเวลาอยากฟังนิทานหรือเมื่อจะตกจากบันไดนะฮะต่อจากนั้นธำรงก็หันกลับเกาะราวบันไดก้าวขโยกขยเกขึ้นไปโดยไม่หันกลับมาดูหญิงสาวผู้ยืนนิ่งอยู่ในความมืดที่หน้าประตูห้องนั้นอีกเลยกว่าบาดแผลของธำรงจะหายสนิทเวลาก็ล่วงไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมแพทย์แนะนำว่าเขาควรจะให้เวลาสำหรับร่างกายได้พักฟื้นต่อไปอย่างน้อยก็ถึงปลายเดือนนั้นแต่ความเป็นห่วงการงานที่สวนและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการอยู่ที่จิรเวชต่อไปมันหมายถึงการต่อสู้กับความรู้สึกใหม่ที่รุมรึงหัวใจกดขี่และทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นบังคับให้หนุ่มใหญ่ผู้นี้ตัดสินใจ
กำหนดกลับชุมพรและสวนมะพร้าวของเขาโดยเร็วที่สุดที่สุขภาพของร่างกายจะอำนวยให้ในขณะที่เขาให้เหตุผลแก่พระวรนาถและเพทายภรรยาของเขาว่าเท่าที่ปล่อยให้หัวหน้าคนงานทำกันเองมาเพียงเดือน2เดือนก็ถูกพ่อค้าที่เคยติดต่อด้วยต่อว่าว่าผิดสัญญาส่งมะพร้าวให้เขาคลาดเวลาบ้างไม่ครบจำนวนบ้างมาตั้ง 2-3 ครั้งแล้วขืนปล่อยไว้อีกหน่อยก็คงไม่มีใครเขาอยากเกี่ยวข้องด้วยหรอกนอกจากนั้นนะนะทำรงหยุดนิดหน่อยในตาที่เพ่งไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอยเมื่อผมหายเป็นปกติเช่นนี้แล้วมีประโยชน์อะไรเล่าที่จะมามัวอ้อยอิงนั่งกินนอนกินอยู่ต่อไปผินก็รู้ว่า10ปีของชีวิตกลางแจ้งชีวิตของแสงแดดสายฝนและกระแสลมจะทำให้คนเราเป็นลูกของธรรมชาติไปได้เพียงไหนผมน่ะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกอึดอัดใจตายสองผัวเมียชี้แจงว่าภายหลังที่ห่างเหินจากเพื่อนฝูงออกไปอยู่ชนบทมากกว่า10ปีแล้วเช่นนี้ทำรงควรจะฉวยโอกาสแรกที่เปิดให้ได้กลับมาแสวงหาการพักผ่อนและดูชีวิตในพระนครให้สมกับที่จากไปนานพระวรนาถก็เลยบอกทำรงในตอนท้ายว่ามิฉะนั้นอีกหน่อยเธอจะกลายเป็นธโมนภัยไปนะแต่เมื่อธำรงยังคงยืนกรานอยู่ในเรื่องการงานของเขาและดินฟ้าอากาศในพระนครก็เข้ากันไม่ได้ทุกคนต่างก็หมดหนทางที่จะคัดค้านในขณะที่เพทายภรรยาของพระวรนาถก็บอกว่าอยากจะให้ธำรงหาโอกาสขึ้นมาเที่ยวอีกเมื่ออยู่นานๆเมื่อทำรงเสร็จธุระการงานจากทางโน้นแล้วส่วนทำรงก็สั่นศีรษะช้าๆอย่างไม่แน่ใจเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบแบบยิ้มๆว่าองานของผมเป็นงานแรมปีไม่มีกำหนดว่าเมื่อไรจะเสร็จแต่อย่างไรก็ดีบางทีนะผมจะมาเที่ยวอีกถ้ามีเวลาเมื่อข่าวกำหนดกลับของธำรงปรากฏขึ้นที่โต๊ะอาหารในค่ำวันนั้นก่อนหน้าที่เขาจะออกเดินทาง2วันอัชราก็เอ่ยขึ้นว่าอัชราจะเอ่ยว่าอะไรนะครับติดตามฟังได้ในแผ่นดินของเราตอนต่อไปนะครับพี่เป็นอัชรานะไม่ใช่ภัคคินีครับผมเป็นอัชรานะครับฟังไม่ผิดนะครับเพราะว่าคนที่น่าจะรู้สึกอะไรมากกว่าใครใช่ไหมน่าจะเป็นภัคคินีเนาะน่าจะเป็นภัคคินีใช่เพราะว่ารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็เหมือนกับรู้อารมณ์มากกว่าใครนะคะรู้แบบทำรงไม่ได้บอกสักทีเดียวแต่ว่ารู้โดยนะจากการที่คลุกคลีคลุกคลีแล้วก็คลุกคลีอยู่ในภวังอะไรอันหนึ่งครับภัคคินีก็นี่เองและนี่ก็คือแผ่นดินของเรานะคะตอนที่6ค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ดีใช่แต่มันก็มีความว้าวุ่นเลยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะในหัวใจว้าวุ่นเลยนะคะเป็นพายุลูกเล็กๆค่ะแม้ว่าทำรงเนี่ยจะผ่านความว้าวุ่นมาก็ไม่ใช่น้อยผ่านหมูป่าผ่านเสือผ่านอะไรต่ออะไรมาก็ยังไม่ว้าวุ่นเท่ากับช่วงนี้เลยนึกไม่ออกว่าเอาไงดีทำตัวยังไงดีเพราะฉะนั้นขอกลับบ้านก่อนกันแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่จริงๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยก็ได้นะไม่ใช่แบบอุ้ยลูกค้าตามแล้วลูกค้าว่ามาหลายทีแล้วจริงไม่น่าใช่คุณจิตรินทำนายความรู้สึกของธำรงใช่ไหมใช่ครับคิดว่าพยายามหาอะไรที่มันจะอ้างได้สักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะ
พ้นจากสถานการณ์นี้ออกไปอันนี้คือฝ่ายชายใช่ครับคิดว่ามันต้องมองอารมณ์ประมาณนี้แหละใช่ครับคุณผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรกับแผ่นดินของเราในตอนเริ่มต้นจริงๆเราก็เริ่มต้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของธำรงและภคินีเนี่ยมันเริ่มต้นมาได้สักพอสมควรแล้วแต่หลังจากนั้นนะคะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตอนที่7เราก็คงจะได้รับคำตอบเพิ่มขึ้นค่ะเอาละค่ะก็กลับมาฟังกันได้ตอนต่อไปนะคะติดตามแผ่นดินของเราได้นะครับตอนต่อๆไปเลยทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับรวมทั้ง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดต่อกับพวกเราก็ติดต่อมาได้2ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง